นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวกล่าวขานตำนานเก่าแก่นะครับเรื่องประเพณีฝังคนแก่ทั้งเป็นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งสมัยโบราณมีชายยากจนคนหนึ่งอยู่ในบ้านนี้ต้องอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกชายหญิงหลายคนอีกทั้งมีพ่อแม่ที่แก่ชรามากต้องให้เลี้ยงดูต่อมาเกิดข้าวยากหมากแพงทั่วทั้งหมู่บ้านขาดแคลนอาหารกันทุกครัวเรือนก็ล้วนอดอยากยากแค้นแต่ละวันผู้คนก็อยู่อย่างลำบากผู้ชายยากจนคนนี้ก็ขุดหลุมแล้วก็นำพ่อแม่ที่ชราไปฝังทั้งเป็นพอเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาพบเห็นก็ร้องถามด้วยความตกใจว่าเฮ้ยทำไมแกเอาพ่อแม่มาฝังทั้งเป็นอย่างนี้ล่ะชายยากจนซึ่งไร้ศีลธรรมมันก็บอกว่าพ่อแม่ของข้าแก่มากแล้วเห็นป่ะแก่ขนาดนี้ไงๆก็ต้องตายอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่วันตายวันตายพรุ่งเท่านั้นเองแต่ว่าลูกๆของข้านี่ยังต้องมีชีวิตอยู่อีกนานข้าเอาพ่อแม่ไปฝังก็เพื่อว่าอาหารนี่มันจะได้เหลือพอเลี้ยงลูกๆข้าได้เพราะถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็ต้องแบ่งไปเลี้ยงพ่อแม่แล้วลูกข้าก็กินไม่พอเพื่อนบ้านฟังแล้วก็เกิดความคิดคล้อยตามพอกลับไปถึงบ้านก็ขุดหลุมเอาพ่อแม่ทั้งตัวไปฝังเหมือนกันไม่นานทุกครอบครัวก็พากันเห็นดีเห็นงามทำตามมันทั่วทั้งหมู่บ้านเมื่อการเวลาล่วงเลยไปในที่สุดการฝังพ่อแม่ที่แก่เฒ่าก็กลายเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายโดยไม่มีใครคัดค้านแต่ว่าในหมู่บ้านนั้นยังมีลูกชายซึ่งเปี่ยมคุณธรรมมีความกตัญญูต่อพ่อแม่บังเกิดเกล้าเป็นอย่างยิ่งอยู่คนหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขารู้สึกเศร้าสลดใจต่อประเพณีที่มันผิดหลักมนุษยธรรมแต่ก็ไม่มีอำนาจอะไรจะไปขัดขวางล้มล้างประเพณีนี้ได้ครั้นต่อมาเมื่อพ่อแม่ของเขาเริ่มอายุมากแล้วลูกชายผู้มีความกตัญญูก็ลงมือขุดอุโมงค์ทำเป็นห้องลับไว้กลางบ้านจัดข้าวของเครื่องใช้ไว้อย่างพรั่งพร้อมในอุโมงค์จากนั้นก็เชิญพ่อแม่ลงไปหลบอยู่แล้วก็ทุกวันเขาจะนำอาหารและผลไม้อย่างดีลงไปให้พ่อแม่แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับพ่อแม่ด้วยเป็นเวลาหลายปีที่ลูกกตัญญูเฝ้าปรนนิบัติดูพ่อแม่ที่หลบอยู่ในห้องใต้ดินทุกวันทุกคืนเขาเฝ้าแต่ครุ่นคิดหาหนทางที่จะล้มล้างประเพณีอันต่ำช้าเลวทรามในสังคมให้หมดสิ้นกตัญญูตาธรรมในจิตใจของชายหนุ่มเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญและซึ้งสะเทือนใจต่อเหล่าเทวดาบนสวรรค์เทวดาทั้งหลายก็มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องช่วยให้ลูกกตัญญูผู้นี้บรรลุปณิธานความดีให้จงได้แล้วเทพยดาองค์หนึ่งก็เสด็จลงมาปรากฏเบื้องหน้าพระราชาโดยถืองูสองตัวอยู่ในมือเทวดาได้ตรัสแก่พระราชาบอกว่าข้าแต่พระองค์พระองค์จงแยกแยะให้ได้ว่างูสองตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียถ้าภายใน7วันท่านตอบเราไม่ได้เราจะทำลายอาณาจักรของท่านเวลาผ่านไป6วันพระราชาตลอดจนเหล่าอัมมันและขุนนางมากมายก็ยังไม่สามารถจะหาคำตอบได้พระองค์ก็มีพระราชโองการให้ติดประกาศหาผู้ที่สามารถตอบปัญหาได้เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปเหล่าประชาราษฎรต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบ้างก็หวาดหวั่นว่าจะเป็นลางร้ายแก่บ้านเมืองเห็นทีจะล่มจมลงเป็นแน่แท้และโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเช้าวันที่7ลูกกตัญญูเป็นผู้แกะเอาประกาศออกแล้วเดินทางเข้าสู่พระราชวังที่นั่นเทวดาก็มาปรากฏต่อหน้าพระราชาเพื่อทวงเอาคำตอบเพราะเป็นวันสุดท้ายแล้วลูกกตัญญูก็กราบทูลว่าปริศนาเรื่องงูนี้ไม่ยากเลยเพียงแต่นำผ้าแพรที่ประณีตผืนหนึ่งมาปูลงบนพื้นแล้วก็นำงูทั้งสองตัววางไว้บนผ้าปกติงูตัวผู้จะแคล่วคล่องว่องไวเมื่อต้องไปอยู่บนผ้ามันจะอยู่ไม่สุขมันจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอส่วนงูตัวเมียมีนิสัยเชื่องช้ายามอยู่บนผ้ามันจะนอนนิ่งเฉยพระเจ้าค่ะเทวดาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเจ้าตอบได้ถูกต้องแล้วแต่เทวดาก็ยังตั้งคำถามใหม่อีกโดยให้นำช้างมาเชือกนึงแล้วตรัสว่าช้างตัวนี้หนักเท่าไหร่เราจะมาฟังคำตอบในวันพรุ่งนี้ไม่งั้นแล้วเราจะทำลายบ้านเมืองท่านให้หมดพระราชาและเหล่าขุนนางก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่งั้นก็หันไปถามลูกกตัญญูแต่ว่าเขาก็ขอกลับไปบ้านก่อนพรุ่งนี้จะกลับมาให้คำตอบวันต่อมาลูกกตัญญูกลับเข้าวังแล้วให้เจ้าพนักงานจูงช้างไปลงเรือใหญ่แล้วก็ทำเครื่องหมายขีดวัดระดับที่ข้างเรือไว้หลังจากนำช้างขึ้นจากเรือแล้วก็ใส่ก้อนหินลงไปในเรือกระทั่งเรือจมลงถึงขีดที่ทำไว้จากนั้นก็ค่อยๆ
ขนหินขึ้นมาชั่งรวมกันทั้งหมดนั่นก็คือน้ำหนักของช้างที่ถูกต้องต่อมาเทวดาก็ได้นำท่อนไม้จันทร์ซึ่งเหลาเป็นแท่งยาวเสมอกันโดยตลอดแล้วก็ถามว่าไม้จันทร์ท่อนนี้ด้านไหนเป็นโคนต้นด้านไหนเป็นปลายต้นลูกกตัญญูก็ขอกลับไปบ้านวันรุ่งขึ้นเขาก็กลับมาตอบว่าให้นำไม้จันทร์วางลงในอ่างน้ำด้านที่จมลงมากกว่าคือโคนต้นส่วนด้านที่ลอยกระดกสูงขึ้นคือปลายต้นเทวดาก็นำม้าสีขาวมาอีกสองตัวม้าทั้งสองมีขนาดรูปร่างและสีขนเหมือนกันยังกับฝาแฝดแล้วก็ตรัสถามว่าม้าสองตัวในตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวลูกตัวไหนเป็นตัวแม่พระราชาและขุนนางทั้งหลายก็ได้จะมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเพราะไม่รู้คำตอบลูกกตัญญูก็ขอกลับไปบ้านก่อนวันรุ่งขึ้นก็กลับมาตอบเขาก็ตอบว่าขอให้นำหญ้าอ่อนที่สดใหม่มาวางไว้ตรงหน้าม้าทั้งสองม้าตัวที่ใช้จมูกดุลหญ้าไปให้อีกตัวหนึ่งนั่นแหละคือตัวแม่ม้าเพราะแม่รักลูกก็อยากจะให้ลูกได้กินหญ้าก่อนถึงตอนนี้เทวดาหัวเราะลั่นนะแล้วก็บอกว่าบ้านเมืองนี้ยังมีคนดีมีคุณธรรมเหลืออยู่เราจะให้ความคุ้มครองดูแลต่อไปเราไม่ทำลายหรอกจากนั้นก็อันตรธานหายวับไปพระราชาก็หันมาตรัสกับลูกกตัญญูก่อนที่ข้าจะปูนบำเหน็จรางวัลตามแต่เจ้าจะขอนี่นะข้าอยากจะรู้ว่าทำไมทุกครั้งที่เทวดาถามคำถามเจ้าจะต้องขอกลับบ้านไปก่อนเสมอลูกกตัญญูก็คุกเข่าแล้วก็กราบทูลคือข้าบาดไม่ได้ทำตามประเพณีที่ให้ฝังพ่อแม่ผู้ชราแต่เอาพ่อแม่ผู้ชราไปซ่อนพวกท่านไว้ในห้องลับคำตอบทั้งหมดของข้าบาทไม่ได้คิดออกเองแต่ว่าท่านพ่อท่านแม่เป็นผู้บอกแก่ข้าบาทให้ข้าบาทมาตอบปัญหาทุกข้อเมื่อครูพระองค์ตรัสว่าจะประทานรางวัลแก่ข้าบาทข้าบาทไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยนอกเสียจากขอพระองค์ได้โปรดลบล้างประเพณีฝังพ่อแม่ผู้ชราด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระราชาก็ทรงทราบซึ้งพระทัยยิ่งนักก็มีพระราชโองการห้ามไม่ให้ผู้ใดในแผ่นดินฝังพ่อฝังแม่ของตัวอีกต่อไปแต่จะต้องเลี้ยงดูปรนิบัติด้วยความกตัญญูกตเวทีหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องโทษถึงประหารชีวิตครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีมีหญิงชรายาจกคนหนึ่งอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านที่นางอาศัยอยู่นี่ให้เป็นที่พักแก่คนเดินทางทั่วไปวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาพักที่บ้านของนางก่อนจะจากไปเขาก็มอบลูกโคตัวหนึ่งให้แทนค่าที่พักหญิงชราก็เห็นลูกโคมีท่าทางเฉลียวฉลาดแข็งแรงผิวงามเหมือนสีดอกอัญชันดวงตาเป็นประกายก็บังเกิดความเอ็นดูก็รับลูกโคไว้ด้วยความยินดีแล้วก็เรียกมันด้วยความรักว่าไอยิกกาลกะหรือว่าเจ้าโคดำของยายทุกๆวันนางก็จะนำข้าวอย่างดีพร้อมด้วยหญ้าอ่อนๆมาเลี้ยงเจ้าโคดำจนกระทั่งมันเติบโตใหญ่มีร่างกายสง่าหน้าเกรงขามแข็งแรงกว่าโคทั่วไปในละแวกเดียวกันแล้วยิ่งกว่านั้นเจ้าโคดำตัวนี้ยังเป็นโคที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่ดุร้ายเด็กชาวบ้านมันเหนียวมาโหนเขามาฉุดหางดึงหูมันก็ไม่โกรธซ้ำยังเข้าใจภาษาคนอีกด้วยเจ้าโคดำนี่มีความคิดที่จะตอบแทนคุณยายเท่าอยู่เสมอเพราะว่าคิดว่านางสู้ทนลำบากเลี้ยงตัวมาอย่างดีทั้งที่นางก็ยากจนมากดังนั้นเมื่อโคดำเห็นใครเขามีงานที่จะต้องแบกต้องหามมันจะเข้าไปทำกิริยาให้เขารู้จนเขาจ้างให้ทำงานได้เงินทองข้าวของมาเท่าไรมันก็นำกลับมาให้ยายเท่าหมดสิ้นความที่รู้ภาษาคนแล้วก็มีพละกำลังแข็งแรงกว่าโคทั่วไปก็เป็นที่รู้กันทั้งหมู่บ้านว่าถ้าใครมีงานที่หนักมากโคของตัวแบกหามไม่ไหวหรือว่ามีเกวียนตกลมฉุดไม่ขึ้นแล้วก็ถ้าจ้างโคดำไปไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่มาวันหนึ่งก็มีพ่อค้าหนุ่มนำเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าข้ามแม่น้ำมาแต่เนื่องจากไม่ชำนาญทางก็นำเกวียนทั้งหมดตกลมขึ้นฝั่งไม่ได้แม้จะช่วยกันฉุดช่วยกันลากจนสุดความสามารถแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถจะกู้ขึ้นมาได้ดูเหมือนว่ายิ่งฉุดลากเท่าไหร่ล้อเกวียนก็ยิ่งจมลึกลงมาในเลนมากขึ้นเท่านั้น
พ่อค้าหนุ่มมันก็กังวลมากเกรงว่าสินค้าจะเปียกน้ำเสียหายในขณะที่กำลังคิดหาหนทางอยู่นั้นพ่อค้าหนุ่มก็มองไปเห็นโคดำกำลังเล็มหญ้าอยู่กับฝูงโคทั้งหลายด้วยความที่เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องลักษณะของโคอยู่บ้างพอเห็นโคดำก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นโคอาชาในก็ตรงเข้าไปถามหาเจ้าของกับเด็กเลี้ยงโคเพื่อจะว่าจ้างให้ลากเกวียนเด็กเลี้ยงโคก็บอกว่าพี่ชายเจ้าของเขาไม่อยู่ที่นี่หรอกครับถ้าพี่ชายจะจ้างเนี่ยพี่ชายตกลงราคากับตัวโคดำได้เลยพ่อค้าหนุ่มก็สนตะพายให้โคดำแล้วก็จูงไปแต่ว่าโคดำไม่ยอมเดินพ่อค้าหนุ่มก็บอกว่านี่พ่อโคดำจ๋าถ้าพ่อลากเกวียนของฉันที่ติดลมทั้ง500เล่มขึ้นมาได้แล้วก็นะฉันจะให้พันหนึ่งเลยตกลงไหมล่ะโคดำได้ยินอย่างนั้นก็เดินไปแต่โดยดีเมื่อเห็นขบวนเกวียนตกลงไปในหล่มลึกอย่างนั้นก็รู้ว่าเป็นงานหนักแต่ว่าถึงจะหนักยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ยายเท่าจะได้พ้นจากความยากจนเสียทีเพราะคราวนี้จะได้เงินเยอะเมื่อเทียมเกวียนเสร็จแล้วโคดำก็ค่อยๆรวบรวมพละกำลังทั้งหมดฉุดลากเกวียนที่ตกหล่มนั้นท่ามกลางการเอาใจช่วยของพ่อค้าและบริวารทั้งหลายรวมทั้งเด็กเลี้ยงโคที่มามุงดูกันอยู่ในที่สุดขบวนเกวียนก็ค่อยๆเคลื่อนที่พ้นจากลมขึ้นมาได้ทุกคนก็ปรบมือโห่ร้องกันด้วยความดีใจพ่อค้าหนุ่มเห็นขบวนเกวียนพ้นจากลมขึ้นมาได้ก็เอาเงิน500นี่ห่อผ้าแล้วก็ผูกไว้ที่คอของโคดำโคดำเนี่ยแม้ว่าจะไม่เคยได้รับเงินมากถึง 1,000 แต่ก็พอจะคาดคะเนได้ว่าไอ้เงิน 1,000 เนี่ยมันจะต้องมีน้ำหนักมากกว่านี้ก็ยืนขวางขบวนเกวียนไว้เสร็จแล้วก็จ้องมองมายังพ่อค้าหนุ่มอย่างจะเอาเรื่องนะตกลงกันไว้พันดันจะให้500พ่อค้าหนุ่มเห็นอย่างนั้นก็ใจคอไม่ดีก็คิดว่าเอชรอยโคดำตัวนี้สงสัยจะรู้ว่าเราห่อเงินให้เพียงครึ่งเดียวถ้าเราไม่ยอมจ่ายให้ครบเดี๋ยวเห็นทีมจะโดนเล่นงานแน่คิดอย่างนี้ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบถุงเงินมาแล้วก็ใส่เงินเพิ่มลงไปอีก500จนครบ1,000ตามที่ตกลงไว้แล้วก็ผูกคืนให้ตามเดิมเมื่อโคดำได้เงินครบแล้วก็วิ่งกลับไปบ้านยายบรรดาเด็กเลี้ยงโคก็วิ่งตามไปเป็นพรวนยายเห็นโคดำกลับมาด้วยท่าทางอิดโรยซูบซีดเหงื่อไหลโซมตัวตาที่แดงกำพร้อมกับถุงเงินที่ห้อยคอมาโดยมีเด็กๆมาแย่งกันเล่าเรื่องให้ฟังยายก็กอดคอโคดำร้องไห้ด้วยความสงสารแล้วก็รำพันบอกว่าเจ้าโคดำของยายเอ้ยถ้าเจ้าจะต้องลำบากเพื่อยายถึงเพียงนี้ให้ยายตายเสียดีกว่าว่าแล้วแกก็ร้องไห้รำพันพอคลายเศร้าโศกแล้วยายเท่าก็รีบนำเอาผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดตัวโคดำเอาน้ำมันมาทาแก้ขัดแก้ยอกให้แล้วหาน้ำหาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงโคดำการเวลาผ่านไปยายเท่าก็มีฐานะดีขึ้นไม่ต้องลำบากยากแค้นดังแต่ก่อนและด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันมาตลอดเมื่อยายเท่าและโคดำละโลกนี้ไปแล้วก็ยังได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในภพชาติต่อๆมาจนกระทั่งมาถึงในชาตินั้นโคดำก็มาเกิดเป็นพระพุทธองค์ส่วนยายเท่านั้นก็มาเกิดเป็นพระอุบลวรรณาเถรีพระอรหันต์หญิงยะโตยะโตกรุทุรังยะโตคัมภีรวัตนิในที่ใดๆมีธุระหนักมากในที่ใดๆมีหนทางลึกคนทั้งหลายก็เทียมโคกันหะในที่นั้นๆโคกันหะนั้นเล่าก็ลากภาระนั้นไปได้ก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่หลวงปู่ล่าเขมปัตโตท่านเล่าให้ญาติโยมฟังถึงเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินถึง90โกฏมีเยอะจนหายอยากแล้วไม่อยากมีแล้วเงินจะมาปฏิบัติธรรมแล้วไม่เอาแล้วเงินทองมากมายเป็นภาระแบ่งให้ลูกชายไปครึ่งหนึ่ง45โกฏตัวเองฝังไว้45โกฏเอาไปฝังไว้หลังสวนเผื่อว่าจะได้เอามาทำบุญเอามาใช้จ่ายตัวเองก็เข้าวัดรักษาศีลบำเพ็ญทานแต่ว่าไอ้เรื่องภาวนายังไม่รู้เรื่องได้แต่ทำบุญให้ทานอย่างเดียว
วันหนึ่งเกิดโรคปัจจุบันทำท่าจะตายเอานะจะบอกลูกว่าฝังสมบัติไว้45โกฎที่หลังบ้านพูดไปเสียงก็ไม่มีออกจากปากปากก็ขยับอ้างาบงาบแต่ไม่มีเสียงออกมาเลยตายครับตายโดยที่ยังพูดไม่ออกทีนี้ตายไปจิตมันก็ยุดนะไอเรื่องสมบัติ45โกฎที่ฝังไว้เนี่ยก็คิดว่าตัวเองจะต้องเฝ้าสมบัติอยู่ในบ้านนั่นแหละทีนี้พอตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรล่ะก็เกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั่นแหละสมความปรารถนาเนี่ยจะได้เฝ้าสมบัติจิตมันไปปฏิสนธิเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านตัวเองต่อมาวันหนึ่งลูกชายนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันภัตตาหารที่บ้านก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเวลาเนี้ยพ่อผมไม่รู้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นไหนเพราะว่าทำบุญเยอะเหลือเกินสร้างโน่นสร้างนี่สารพัดพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าท่านเศรษฐีจะมาเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านนะก็ตอบว่าไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นไหนหรอกพ่อเธอมาเกิดเป็นหมาน้อยอยู่กับเธอนี่แหละทุกวันจะมาเฝ้าอยู่ตรงเนี้ยลูกชายเศรษฐีไม่เชื่อจะเชื่อได้ยังไงคนทำทานรักษาศีลแล้วมาเกิดเป็นหมูเป็นหมาไม่ได้ไปสวรรค์พระพุทธเจ้าก็กล่าวบอกกับเจ้าหมาตัวนั้นบอกว่าให้คาบผ้าเตี่ยวลูกชายพาไปที่ฝังสมบัติไว้หลังสวนหมามันก็เลยลุกขึ้นไปคาบผ้าเตี่ยวลูกชายนะดึงไปถึงไปก็ขุดคุยไอ้ที่ฝังสมบัติไว้ตรงเนี้ยลูกชายเศรษฐีคนงานมาขุดเจอสมบัติ45โกฎนะหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าโยมตรองดูเถอะฝังไว้ตั้งแต่ชาติก่อนนะทีนี้หมามันยังนึกได้จิตเศรษฐีมันยังอยู่ตรงนั้นก็เลยรู้ว่าตัวเองซ่อนอะไรไว้ที่ไหนมันก็ไปขุดโดยธรรมชาติของมันเอาขาเขี่ยๆลูกชายเศรษฐีเอาคนงานมาขุดก็เจอสมบัติ45โกฎท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวนะเราอย่าไปคิดว่าเราทำบุญทำทานแล้วเราจะไม่เกิดไอตอนสุดท้ายนี่สำคัญครับเพื่อนอย่าไปติดอะไรยึดลูกยึดหลานยึดบ้านยึดสมบัติพระสถานอะไรไม่ได้ทั้งนั้นให้ปล่อยเลยปล่อยวางเลยไหนๆเราจะตายแล้วเราต้องทำใจทุกคนมันต้องใช้กรรมเมื่อมีกรรมเป็นของเราเราก็ต้องชดใช้กรรมเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังทุกคนนะล้วนแต่เคยทำดีทั้งนั้นในชาตินี้แต่ผลของอดีตกรรมในชาติก่อนเนี่ยมันย้อนตามมาสนองบางทีเราทำดีแต่เราก็เดือดร้อนบางคนก็คิดว่าเอ๊ะเราทำดีแล้วทำไมต้องประสบเคราะห์ร้ายด้วยนะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมทำไมต้องถูกจับติดคุกติดตารางหรือว่าถูกเขาตีเขาแทงนะทำดีอยู่แล้วทำไมต้องถูกเขาใส่ร้ายจนโดนขังติดคุกนะเพราะเราไม่รู้อดีตกรรมพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านไม่แปลกใจมันเหมือนกับเราทำความดีเนี่ยความดีมันเหมือนวัวสีขาวทำความดีครั้งหนึ่งก็ได้วัวขาวตัวหนึ่งทำดีสองหนก็ได้วัวขาวสองตัวสามตัวสี่ตัวเรื่อยไปจะชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าทำชั่วชาติไหนก็แล้วแต่เราก็ได้วัวดำไปตัวเหมือนกันทำสองหนก็สองตัวสามหนก็สามตัวทีนี้วัวขาววัวดำมันก็ปนกันอยู่ในคอกนี่แหละมันก็รักคนกันอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งเจ้าของคอกจะเปิดคอกวัวออกไปถ้าวันไหนตัวดำมันจ่อปากคอกวัวดำก็ออกก่อนวันไหนวัวขาวจ่อปากประตูนะวัวขาวก็ออกก่อนกรรมดีมันก็ให้ผลก่อนกรรมชั่วมันก็ยังไม่ให้ผลแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่มันยังออกไม่ได้ผลดีอันเก่าที่เราทำไว้บางทีมันยังไม่ให้ผลก็มีเพราะฉะนั้นเราทำดีอยู่เอ๊ะทำไมเราประสบเคราะห์ร้ายก็เพราะวัวดำมันจ่ออยู่ที่ปากประตูวัวดำมันออกได้ทีละตัวคอกนี่นะวัวดำมันจ่ออยู่วัวขาวก็ออกไม่ได้วัวดำก็ต้องออกก่อนนั่นแหละอันนี้เป็นผลจากอดีตชาติเพราะชาตินี้เราทำดีอยู่แล้วเรารู้ตัวว่าเราทำดีก็ไม่ต้องสงสัยมันเป็นผลกรรมจากอดีตมันมาสนองตรงนี้ไม่ต้องสงสัย
มันเป็นผลกรรมเก่าของเราที่เราควรจะยอมรับมันครับนั่นก็คือเรื่องของกรรมที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ